สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์กลับมาต่อครับเมื่อกี้ติดค้างกันไว้ไม่อยากให้พูดก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นกลางๆจะหนุ่มอันนี้ซักจะแบบเต็มๆสำหรับตัวนี้ครับ1959จะเรียกหัวประกบป่ะผมไม่ถูกมั้ยอันนี้อารมณ์แบบว่าองเก้ครับอ๋อฮะคือครั้งหนึ่งเนี่ยขอโทษครับยังไม่มีส้ม5ลูกถ้าองเทพต้องมีส้มกว่ามีส้มกว่านะครับไอ้ตุ๊กตาลูกเทพอันนี้มีรถเทพด้วยต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราแสดงออกฐานะจากของแต่งคือรถเนี่ยสมัยก่อนพูดตรงๆนะเราไม่มีหรอกที่เอาแต่งเครื่องแล้วมาวิ่งแข่งกันอ่ะเราจะหาของแอคเซสซอรี่กันเราก็จะเอาเดิมอย่างเดียวเดิมอย่างเดียวนะครับแล้วก็บ่งบอกกันที่กระนำของแต่งเข้าไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในยุคนี้เหมือนกันใช่ประกับอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างครับต้นก็มีประกับวิกาโน่กระจกนะครับผมอ่ะฮะกระจกผมไม่ไอ้ยี่ห้ออะไรนะเขาเรียกเบอะไรเบมเบ้เบมเบ้อ่ะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็มีดั้งวิกาโน่เครื่องบินกันชนวิกาโน่แก๊ปแก๊ปป้าย IAC ปอกมือคิวเบิร์นคิวเบิร์นอุม่าฮะอุม่าใช่ไหมครับผมทักเท้าใช่ครับแล้วก็มีฝาครอบล้อฝาครอบโชควิกาโน่ฝาครอบล้อวิกาโน่โอ้โหแล้วก็คือแทบจะไม่มีหลุมคือเรียกได้ว่าอันไหนว่ามีของแต่งคือมีเล่นยับไปจนหมดเลยบอกก่อนว่าเวลาคนใส่ของแต่งอ่ะมันเหมือนมันจะมาทีละชิ้นคือพอเราใส่ชิ้นนี้ใส่ด้านปุ๊บเฮ้ยแม่งต้องใส่กันชนว่ะพอใส่กันชนเสร็จต้องมีอันนี้ต้องบินว่ะมีหงอนมีนู่นมีนี่เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีปิงมีแกงมีอะไรคือของมันจะมาทีละอย่างจนมันเต็มคันนั่นก็คือจบแล้ววันนึงนะเป็นจิ๊กซอว์มันจะโดนถอดเราทีละอันจริงจะดูพอยุคมันเปลี่ยนวันนี้อันนี้น่าจะเกะกะเอาใช่ถอดออกวันนี้เกะกะอ่ะคือเกะกะอันนั้นเนี่ยต้องเข้าใจครับแต่สำหรับต้นเนี่ยก็มันมีหลายคันผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้ได้คันนี้เกะกะแต่ถ้าบางคนมีคันเดียวมันจะวนนะใช่ถ้าไม่เอาเข้าเดี๋ยวออกถ้าไม่กี่ปุ๊บกี่คันโน้ตคันนี้ไม่มีของแตกเราเห็นคนที่สีเป็นรอยเพราะอะไรรู้ป่ะร้อยแกะเข้าแกะออกนี่แหละนะครับก็คือคันนี้ต้องบอกเป็น59นะครับเป็นดูให้ความรู้กันหน่อยครับทำไมถึงเรียกหัวประกบครับหัวเนี่ยปกติเราจะเป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับแบบนี้เป็นเหล็ก2ชิ้นบนล่างนี่นะครับชัดๆนะครับสมัยก่อนเรียกหัวปิ่นโตนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรถยุคแรกถ้า58เป็นฝาเว้าเป็นรถอันนี้ครับรถฝาเว้าเป็นฝาเว้ารถใหม่ยุคแรกอ่ะฮะฝาตรงนี่ฝาตรงแล้วนะครับตัวแรกแต่ปัญหาของ59ประกบปัญหาเดียวคือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไปใช้ของพวก58แท็กอ๋อใช้ร่วมกับปีลึกอันนี้เช่นไปท้ายไปท้ายก๊อกน้ำมันครับผมที่แขวนของอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับผมพวกนี้ก็จะแบบว่าแตกต่างกันสวิตช์เนี่ยสวิตช์เนี่ยเป็นตัวรีดเหมือนแฮนด์แป๊บใช่ครับครับโชคเป็นโชคขาหมูโชคขาหมูนะครับโอเคซึ่งพวกนี้มันจะก้ำกึ่งกันกลายเป็นว่าเล่นยากนะเพราะว่าอะไรมันก้ำกึ่งไม่ใช่ครับแพงแพงด้วยแล้วก็ทําจบก็ได้รถมาของไม่ครบเหนื่อยใช่ครับหมอที่ดูว่าเบรกเนี่ยครับจะถามราคาเขาเรียกว่าขาเบรกวอฟเฟิลคือแบบมันขนมรังผึ้งใช่มันมีในตัวนี้เลยนะครับมันมีในตัวนี้เลยจะถามราคานะครับมันมีวอฟเฟิล58วอฟเฟิล59ใช่ครับมันจะมีเขาเรียกว่าติ่งเนี่ยที่ไปแตะพวกไฟเบรกอ่ะสมัยก่อนมันไม่ได้ไม่มีติ่งโอ้โห59เอามาแปลงให้มันเป็นลึกลงไปเอามา59ก็จริงๆ59ไปแปลงให้เป็นลึกเนี่ยลำบากส่วนใหญ่จะเอา58สมัยก่อนนะ58แต่เป็นแท็บแต่ถ้า59เนี่ยเฉือนกันยับเฉือนกันยับใช่ไหมเพราะว่าเฉือนกันยับต้องว้าวใช่แล้วก็ตรงพักเท้าเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามีตรงกลางที่ไว้ใส่มีเก๊กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น58แบบแท็บแต่ถ้าเดี๋ยวผมชอบลักษณะผมประกบนะแต่ผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์รุ่นเดียวเลยนะมันจะเล็กๆหัวเล็กๆแล้วมาอย่างนี้แล้วมันน่ารักมันขี่ง่ายนะครับหัวมันนิดเดียวเองเวลาซอกแซกนี่มันซอกแซกง่ายนะหัวมันสั้นถือได้ว่าถ้าใครหลงไหลเสน่ห์ของพวกล้อแปดล้อแปดยุคใหม่นะครับหัวประกบเนี่ยหัวเลือกเลยหัวประกบมันไม่มีให้เลือกครับน้อยลดน้อยไม่รู้มีใครขาย
สวยมากเนาะไม่เจอคนขายมาจะ10ปีแล้วก็เอา64ใช่หัวประกบเหมือนมั้ยเป็นตัวเลือกก็ได้ครับได้ไหมก็ได้ครับรถเราใส่อะไรก็ได้เออหา64มาใส่หัวประกบได้แต่ก็ต้องทำแล้วก็มโนไปว่าเป็นหัวประกบเฮ้ยหมอยังมีชีวิตอยู่ได้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้มั้ยครับพอเป็นถ้าหมอเอา60 61 62 64เนี่ยมันง่ายแต่พอหมอบอกเอา64เป็นหัวประกบเนี่ยค่าอะไรหลายหมื่นนะเพราะว่าหัวอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วมีเรื่องเงินมีเรื่องหัวไหนจะหัวคุณไม้ฝาเก๊ะนี่อีกสวิตนี่จะเห็นว่าฝาเก๊ะไม่มีดูกุญแจนะครับครับเออใช่ครับแล้วมือจับเนี่ยเป็นแบบพวก58เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ก็ได้เดี๋ยวผมอุดอุดให้ก็ได้งานงานงานเยี่ยมเดี๋ยวข้ามไปอีกนิดครับเป็นหนึ่งครับมาเรียกได้ว่าภายในบ้านเนี่ยทั้งหมดที่ดูกัน2เทปเนี่ยคันนี้ทำสีดีสุดละใช่ครับผมคันนี้คุณนาให้เครดิตทำที่ไหนอะไรยังไงครับน้องเพื่อนครับผมทำกับสีอ่ะทำกับเฮียพรชัยครับแต่ตัวรถอ่ะทำกับเฮียอูป่าวาวครับผมอ๋อเป็นวินเทจเวสป้าไทยใช่ครับผมโหเรียกได้ว่านี่นะครับขอโทษนะครับโหนี่คันนี้เนี่ยต้องบอสีทำมา5ปีแล้วนะใช่ครับเนี่ยยังวิ้งอยู่เลยครับผม Meet and Greet ครับคันนี้เป็นตัวไหนแนะนำนิดนึงVS อะไรคันนี้เป็น VS4 ครับผม VS4 นะครับครับผมเป็นไมค์195 57 57ใช่ไหมครับผม57 57ถ้า VS5 อ่ะ VS5 ตอนแรกผมแต่ง962ตอนแรกอันนี้ผมทำเสร็จผมแต่งเครื่องครับเป็นเครื่องเดิมโมครับครับผมแล้วพอมาตอนหลังเนี่ยไอ้คันนี้มันใส่ของแต่งแล้วสวยก็เลยเอาว่าใส่บ้าคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะเกิดเป็นสายแรงใช่ครับผมสายแรงปีลึกใช่นะครับคือผมเห็นคันนี้ผมแบบกัดฟันอะแล้วไปมามันกลับกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงครับสายเทพปีลึกแรงด้วยโอ้นี่ผมงงมากเลยงงมากเลยคือมิกแอนด์แมนครับผมเป็นปีลึกแต่ดูดิแต่หนุ่มเหมือนที่พอเห็นประกับส่องเข้าไปในนี้เนี่ยรู้เลยเหมือนที่หมอโดงเคยบอกผมรถว่ารถของเราจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เรื่องของเราใช่ไหมครับสนใจใครใช่ครับผมรู้พี่เป็นเมียเพราะอะไรเพราะอะไรครับมันเหลืออ๋อเหลืออุตายอุตายแต่ก่อนเช่าจริงผมแม่งมองแล้วแหละคิดหน่อยๆปีลึกขี่เดิมๆมันรอจะตายโอ้โหผมไม่บอกว่าแค่มันแห้งๆนะมันก็โคตรสวยอยู่แล้วเนี่ยไปดูนะไปมองเครื่องมาอีกดูใส่ของแต่งอีกครับหมอรู้เว้ยหมอรู้เว้ยว่ามันเป็นบ้านท้ายของนางงามจักรวาลถูกต้องครับตระกูล VX เนี่ยโอ้โหเนาะตูดใหญ่ถ้าใครไม่เคยสัมผัสนั้นไม่รู้เลยนะว่าต้องมายืนมุมนี้เนี่ยมันอยู่เงี้ยมียูนิเวิร์สมียูนิเวิร์สชัดๆพูดอยู่ผมขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายลงไอจีดีกว่าชอบมากเลยจะดูห้องเครื่องไหมครับมียูนิเวิร์สมาดูว่าฝาว้าวปีเรื่องนี้มันแรงกันยังไงมาดูครับกล้องมาด้านนี้ครับกล้องมาด้านนี้ครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคืออะไรหมอครับแท้งเดิมครับครับแต่ดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเครื่องจะไม่กินอะไรบ้าง หมอผมให้ทายผมเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้กำกับหนังครับไปประมูลฝากครอบจากอีเบย์มาตัวนี้ครับเมื่อทัก7-8ปีที่แล้วอยู่ในราคา20,000บาทฝาเนี่ยครับฝาครอบเสื้อตัวละ20,000บาทโอ้โหขอให้ก็ได้นะอย่าจะคิดเป็นภาษาตะเพนอธิบายนิดนึงว่าทำอะไรบ้างเครื่องตัวนี้เครื่องฝาเว้าเครื่องเอาเครื่องฝาเว้าเครื่องเดิมแต่เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อคอนดินนี่เป็นระบบลีดขึ้นมาครับผมทำดีขึ้นมายกอะไรนี้แล้วก็ใส่ตัวแอดปต่อเพื่อว่าให้ใส่โช๊ควิทูโบได้ครับโอ้ระบบวิทูโบไอ้ตัวระบบช่วงล่างมันเนี่ยตัวแดปตัวเราตัวอะแดปเตอร์นี่มันของแต่งหรือเราต้องสร้างใหม่ผมเป็นคนสร้างครับผมต่อครับใส่โชว์พิทูโบเพื่อการขับขี่ใช่ครับผมนิ่มหนุนแล้วก็เติมท่อนี่ครับผมตอนนี้เสื้อมันกี่ซีซีครับซีซีครับเสื้อมันคอนตินี่รู้สึกจะ100เท่าไหร่ผมจำไม่ได้177หรือ178เนี่ยผมจำไม่ค่อยแน่นอนครับผมโอ้โหโอ้โหนี่เนาะถ้าใครได้มาเห็นอย่างเราน่าจะรู้เลยนะต้นผมเพิ่งเคยสังเกตบอกว่าชัดชัดนะว่าเคยมองว่าสวยแบบที่ใส่บอกแต่เวลาเปิดมาแล้วเนี่ยรู้เลยแบบคือนี่มันเต็มอิ่มอ่ะคือบอกหมอเข้าใจป่ะสำหรับคนสะสมเนี้ยบางทีเปิดมาแล้วก็ต้องยืนดูได้เป็นครึ่งวันการเห็นตรงนี้มันเรียบแบบนะมันกริบครับมันกริบมาก
คันนี้ต้นลองซัดขำๆนี่ได้ประมาณเท่าไหร่ผมเคยลองขี่ไปต่างจังหวัดแบบบิดอ่ะแต่รถมันไปได้อีกนะแต่ผมกลัวมันล้มผมขับมาประมาณ120เองครับโอ้โหของผมนะเวียดไฟนะ90ดีใจ อันนั้นมันเครื่องมันยังไม่ได้โมยครับอันนี้มันโมยแล้วพี่59ไม่มีรูกุญแจไม่รูฝาเก๊ครับรูฝาเก๊แต่มันอย่างนี้หมอมันเป็นรถปีนะใกล้กันอ่ะฮะแต่หมอต้องเข้าใจว่าตัวเนี้ยเป็นรถที่ใช้ทุกวันยูสคาร์ตัวเนี้ยแกรนด์สปอร์ตอ๋อโอเคสายฟิ้งนะครับซึ่งแล้วปีมันจะใกล้ๆกันมากเลยนะซึ่งสายซิ่งปีเก่าก็ยังผลิตอยู่รถปีใหม่ที่เป็นฝาตรงก็ยังออกมาอยู่ก็เริ่มรันออกมามันยังรันออกในสายซิ่งใช่ใช่มันจะคาบเกี่ยวกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยรถปีใกล้กันทำไมมันต่างกันเยอะมันกำลังบางทีเทคโนโลยีมันงงนะบางทีไอ้อย่างเงี้ยมันควรจะมีขยับขึ้นมาแต่มันดันมีเก่าอันนี้มาก่อนนะใช่ครับเพราะว่ามันเลยงงๆโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าVH5 เองในตัวสุดท้ายเนี่ยรเริ่มปลาย58เป็นจบรุ่นปี62ซึ่งปี62เนี่ยรถล้อ8ออกมาเต็มเลยถูกครับปี62ที่มากไวเพราะออกมาแล้วแต่ VH5 ก็ยังผลิตอยู่เป็นตัวเท้ายพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีตัวแห้งมีตัวแห้งนะใช่ครับผมดูอีกตัวนึงทีเด็ดทีเด็ดระวังคอแห้งนิดนึงนะครับผมโอเคครับพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์